ดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเฟิร์ตี้บอลลี่ในรายการพิตตี้ฮันเตอร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับสาวๆสวยๆที่ทำอาชีพเกี่ยวกับพิตตี้นั่นเองตอนนี้ครับเราอยู่กันที่หน้า Challenger Hall เดี๋ยวมองบางกะปิไม่ใช่อิมแพคไอหน้าเมืองทองธานีครับผมกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ The 36th Bangkok International Motor Show ภายใต้คอนเซ็ปต์เก๋ไก่สไลเดอร์ค่ะ Art of Auto โอ้โหหรือเรียกสั้นๆว่างานมอเตอร์โชว์ปี2558นั่นเองบอกเลยว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะซึ่งตอนนี้วิทยาการยานยนต์เนี่ยก้าวไปไกลแล้วสรีระภายนอกภายในตัวถังหูเยอะแยะมากมายครบเปรียบเสมือนงานศิลปะชิ้นเอกชิ้นหนึ่งเลยเป็นไงเก๋ไหมสุดๆแล้วคอนเซปต์งานนะคะก็เข้ากับคอนเซปต์ชุดพิธีกรในวันนี้ด้วยนี่บอกเลยว่ามาเป็นเดวิดอันนี้เลยค่ะคู่กับเดวิดซาร่าลิซ่าแล้วซาร่าคืออะไรซาร่าคือยาแก้ไอเอาเหรอยาแก้ปวดอ๋อแก้ปวดไม่ถูกเลยขอโทษนอกจากรถนะคะคุณผู้ชมที่จะแบบมาในความแปลกใหม่ความอาร์ตแล้วยังมีสาวสวยเพราะว่างานนี้นะคะเขารวบรวมผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยมาที่นี่เลยโอ้โหเรียกได้ว่า1 ในล้านเลย1 ในล้านเธอคือดวงดาวที่คอยนำทางรอยยิ้มของเธอคอยเติมคืนวันโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะไปบูธปตทนะครับผมนี่อยู่กับน้องกจิครับผมขอสัมภาษณ์น้องกจิก้องหน่อยทักทายก้องหน่อยบ้างสบายดีไหมครับขอสเต็ปแดนซ์ทั้ง1 ท่าครับผม1 ท่ากาวโอ้เป็นไงครับผู้ชมบอกว่าคู่นี้ไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดามากสาวสวยมีกจิอีกเดี๋ยวเอาน้องกจิไปกินน้ำกินท่าก่อนนะคะสาวสวยของเรารออยู่นะคะโอเคนี่เราคัดแต่ตัวแม่มาเลยนะจ๊ะสามารถเป็นแม่คนได้แล้วพ่อติดต่อด่วนเลข4กันหมดแล้วไม่ใช่พี่บอลเดี๋ยวเขาพูดเรื่องนี้พูดไม่ได้หรอกนะนั่งตัวว่าแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างครับสวัสดีค่ะชื่อนุ่มนิ่มค่ะแอนค่ะเบย์ค่ะโอเค3 สาวอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ค่ะกับบูธปตทบูธนี้มีไฮไลท์อะไรไงบ้างจ๊ะไฮไลท์เหรอคะก็วันนี้นะคะเราจะมีแคมเปญนะคะสำหรับ DIY ก๊อตจิคอนเทสจะให้มาประกวดเพนตุ๊กตาน้องก๊อตจิไปเลยโอเคฝากไม้ด้วยเดี๋ยวก่อนโอ๊ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าใครที่เขาได้เขาก็เลือกฝีมือแต่ว่าเราไม่ได้เชิญค่ะชื่ออะไรจ๊ะสวัสดีค่ะกิ๊กค่ะแพทค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่างานนี้จะมีแต่สาวๆที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยมารวมกันอยู่แล้วทั้ง5 สาวก็ได้ยืนอยู่งานนี้ด้วยรู้สึกยังไงกันบ้างจากฝั่งไหนก่อนดีฝั่งนู้นเลยฝั่งนี้ดูข้ามบอดยืนมานานแล้วที่จริงแบบเด็กสุดไงเด็กสุดนี่คือ39 ปีรอเล่นคุยกันหลังก่อนเดี๋ยวเลยนี่ก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีมากๆค่ะที่ได้รับคัดเลือกนะคะจากปตทค่ะคิดดูว่าเราเป็น1 ใน 6 คนที่ได้ยืนที่บูธนี้เอาสิก็รู้สึกเหมือนถูกหวยกว่าจะได้6 คนมาเนี่ยแคสมาเป็นพันเลยโอ้ใช่ประกวดนางงามอีกก็ไม่รู้สึกไงเพราะจริงๆก็ยืนมาทุกปีอะค่ะอันนี้นางเซฟพูดเล่นเดี๋ยวโดนคนอื่นชมนะแต่ตอนสูง120ตอนนี้150ก็ไม่รู้สึกไงเพราะจริงๆเหนือฟ้ามีฟ้าต้องมีคนสวยคนหนึ่งแน่นอนก็รู้สึกดีค่ะปกติจะสวยที่สุดในหมู่บ้านคือทั้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นผู้ชายล้วนหมดเลยเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะพอมางานนี้ก็รู้สึกดีมากที่ได้เป็นผู้หญิงที่สวยมีเหตุผลนะจ๊ะรู้สึกแบบจะลิ้งละลี้ผิดปกติอะไรอย่างนี้คอนเซ็ปต์คือ Art of Auto อยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยอาร์ตไหมอาร์ตตัวแม่ไหมก็ไม่นะก็ปกติอะค่ะสวยๆน่ารักอะไรอย่างนี้ไม่เคยเหวี่ยงเลยนะคะดูเปล่านุ่มนิ่มนะคะไม่เคยเหวี่ยงเลยค่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่อาร์ตค่ะก็แค่ถามเฉยว่าอยู่ไหนทำอะไรเมื่อจะกลับโทรกลับบ้านได้แล้วจริงก็แค่นี้เองเป็นนิสัยน่ารักแบ๊วๆของผู้หญิงทั่วไปคนกลางนี่น่าจะอาร์ตอยู่คนไม่อาร์ตเป็นคนยังไงก็ได้แล้วแต่เลยแต่ว่าเราต้องมาก่อนนะต้องมาก่อนแต่ว่ายังไงก็ได้นะแต่ว่าไม่มาก่อนเขาเรียกอาร์ตนะคะอาร์ตไหมเหรอคะอาร์ตละกันต้องถูกที่สุดถูกเสมอไม่ผิดไม่ได้ผิดก็ต้องถูก น้องกิ๊กกลับบ้านค่ะลูกคิดว่าส่วนไหนของตัวเองเนี่ยที่อาร์ตมากที่สุดขอต้องจ้างก่อนเลยณจุดนี้เนี่ยคงเป็นทรงผมใส่วันนี้หัวน้ำแดงไม่ธรรมดาเอาเถิดพี่กลับมาก่อนข้างหลังข้างหลังนี่มันข้างหลังผมนางมีที่ข้างหลังเดี๋ยวเมื่อกี้บอกข้างหลังนางบอกว่าข้างหลังตรงนี้ตากล้องนี่ไปถึงนี่แล้วเมื่อกี้น้องไปถึงผมพี่โอ้ยแวบแก้มค่ะเป็นผู้หญิงที่อารมณ์ดียิ้มเก่งเนี้ยค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเวลายิ้มแล้วมีเสน่ห์ที่สุดค่ะเดี๋ยวใครขับนางมาเนี่ยใครขับมาเนี่ยไม่ก็ต้องเป็นนี่เลยวงแขนที่ขานะคะขอชูสามนิ้วมีกระดาษกินคือตอนเด็กๆเนี่ยเวลาที่ไปสอนเลคเชอร์ค่ะกระดาษไว้ลบพันหน้ากระดาษบางไปเลยตะแลบางวันไม่ได้หนังตรงหนังไกลเป็นตุ่มนิดนึงมันเป็นอาร์ตเอ็นต้องหนีไปเลยส่วนนิ่มๆเหรอคะก็ไม่รู้สินะโอ้ท่านผู้ชมนะคะว่ายังไงดูเนี่ยรู้สึกว่านางเยอะสุดแหละเดี๋ยวนุ่มนิ่มไปเก็บก่อนของมูดคุณใดคืออะไรจ๊ะได้หน้าไหนคะใครใครดีตกแต่งพิเศษด้วยงานนี้โดยเฉพาะเลยเป็นในสไตล์ของเลสซี่คาบินนั่นเองทำไมวันนี้โปรโมชั่นอะไรทำไมเงียบๆอะไรเนี่ยทำงานหน่อยอะไรอกหักปะเนี่ยน้ำตาไหลปะเนี่ยเฮ้ยแต่สเปคภาษาโบราณนะไม่แต่ตอนนี้เนี่ยโปรเทนไปแล้วไม่เราคุยเรื่องรายการดีกว่าเรากลับเข้าสู่รายการพิตตี้ฮันเตอร์กันดีกว่าครับผมพาไปที่นู้นไปไม่คือถ่ายรายการเมื่อกี้เราแก้วเมื่อกี้เราพูดถึงไฮไลท์ไปแล้วเนาะว่าเมื่อกี้พูดถึงไฮไลท์แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงสาวของตั้นเนี่ยคือไฮไลท์พูดนี่เป็นเพลงเป็นเพลงโปรโมชั่นในงานนี้นะคะพิเศษสุดเลยค่ะสำหรับใครที่เข้ามาทดลองขับ All New Hyundai Elantra Sport ทุกรุ่นนะคะท้าพิสูจน์สมรรถนะกับกิจกรรม Test Drive Challenge ค่ะรับฟรีไปเลยบัตรชมภาพยนตร์ในเครือไม่เจอยังไม่หมดรวมไปถึงนะคะจับจองภายในงานนี้นะคะต้องบอกกันเลยว่าดอกเบี้ย 0% นาน41ได้กับเพลงที่ไม่ควรเป็นเพลงโอเคค่ะคอนเซ็ปต์งานของคุณในปีนี้มาในลุคแบบนี้ลุคแบบนี้ท่านผู้ชมอยากให้สาวๆแต่ละคนเนี่ยโพสท่าในลุคของตัวเองหน่อยดีกว่าเอาหน้าๆเนี่ยมันตกไปในตัวพูดถึงคอนเซ็ปต์ชุดที่มาในวันนี้ค่ะบอกเลยว่าเราจะมี2สไตล์วันนี้จะดูหรูหราเป็นแบบนางพญาดีกว่าเอาการสีนิดนึงค่ะเดี๋ยวพาทำงานในลูกตื่นต้องลงเตะออกไปทำงานหน่อยบอกเลยว่ายังมีอีกหนึ่งชุดที่เรียกว่าฮุนไดดังด้วยแบบว่าสีสลิมยังไงคะแล้วฟูที่ต่อไปที่เราดูแพงสีเสื้อเหลืองนี่มาเลยแค่เขียวชมพูอีกชุดหนึ่งก็จะแบบว่าใส่สลับสีกันค่ะเป็นคัลเลอร์ฟูลสวยๆมีสีชมพูสีส้มแล้วก็สีเขียวก็ไม่เคยทำเดี๋ยวใครไม่ลองชุดใช่ไหมยังไม่ฟิตติ้งไม่จับตัวเองคนมีผ้าถุงมันเป็นแบบว่าชายกระโปรงอยากให้แต่ละคนเนี่ยลองดีไซน์หน่อยดีไซน์เพิ่มเติมจากชุดเดิมในแอนได้อยู่นะแดนพรตะมาแดนพรตะก็มาพา ลำไทยลำไทยเดี๋ยวเฟิร์สมีตะเกียบไหมทำไมขี้พาไปทิ้งนี่ไม่อยากจะพูดเลยเดี๋ยวต้องเก็บฟันก่อนนมเขามึงมีเวลาบ้างหรือเปล่าเหมือนเดิมแล้วว่าพี่เตี้ยแต่ก่อนจะตอมนี่กี้สามเวลาแต่นี้ไม่ตอมแล้วอ่ะจะมีอารมณ์ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ปากแล้วเราต้องยิ้มเขาคุยอะไรกันแต่ว่าคุณผู้ชมเราต้องทำเพียงให้มันเป็นเคิร์ฟถ่ายรูปค่ะเวลาแบบอ๋อหน้าแบบเอ็มเพื่อนเล่นใหม่ไหมนี่แน่นเอาใหม่ปึ๊บปั๊บเดี๋ยวใหญ่มากไปมันจะกลายเป็น18บวกเนาะอันนี้แม่ให้มาล้วนๆนะแม่ให้มาให้ตามมาตาพี่อย่าเปล่านะคะมองลงไปข้างล่างบอกเลยน้องส้มไม่ได้มีดีแค่ความอาร์ตน้องส้มมีกล้ามด้วยสำรวจไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ก็ชอบเอาแบบสีมาทาตัวเล่นเลยบอกคุณผู้ชมครับว่าเล่น